รงเรียนบ้านทุ่งคาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางปัทมวดีบุรราเฮงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน16คนและมีนักเรียนจำนวน166คนโรงเรียนบ้านทุ่งคาเขาร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ Stand Alone ในปีพุทธศักราช2564มีความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตาม8จุดเน้นของนโยบายโรงเรียนคุณภาพดังต่อไปนี้ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่1โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน2โครงการสถานศึกษาปลอดภัยดำเนินการฝึกทักษะความรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากรในการป้องกันภัยและจัดการภัยต่างๆผลการดำเนินงานโรงเรียนมีความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆและสถานที่มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านระบบประกันคุณภาพโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขณะนี้กำลังดำเนินการในขั้นตอนเตรียมการและขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านทุ่งคาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2565ถึง2569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้แก่โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2565และหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการ Active Learning และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาครูโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งคาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพทุกคนเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการเรียนการสอนโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่1โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนเขียนอ่านสื่อสารและการคำนวณ2โครงการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาหรือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย3โครงการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน4โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning จากการดำเนินงานพบว่าผลการทดสอบของนักเรียนมีค่าพัฒนาที่สูงขึ้นผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณสูงขึ้นด้านการวัดและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงโรงเรียนดำเนินการวัดประเมินผลระหว่างเรียนโดยเน้นการวัดระหว่างเรียน formative assessment ให้มากกว่าวัดผลปลายปี summative assessment เนื่องจากสามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้ตามสภาพจริงด้านการนิเทศกำกับและติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการนิเทศภายในโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนดครูได้รับการนิเทศดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน Big Data ข้อมูลสารสนเทศโครงการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่โครงการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีสารสนเทศที่ครบถ้วนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ